ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ดร.เฮนวันนี้เรามีเมนูข้าวเป็ดน้อยกับไข่เจียวม้วนมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยต่อยไข่ไก่ดร.เฮนไข่สุขภาพสูตรคิดสำหรับเด็กไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงในภาชนะใส่มะเขือเทศแครอทหอมหัวใหญ่ปรุงรสด้วยเกลือป่นตีผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันใส่ภาชนะแล้วตั้งไฟพอร้อนใส่ส่วนผสมไข่ไก่ประมาณ1/3ลงทอดจนสุกม้วนให้เป็นท่อนกลมยาวเทไข่อีกครึ่งหนึ่งลงทอดจนสุกแล้วม้วนเป็นท่อนกลมเทไข่ที่เหลือลงทอดจนสุกม้วนไข่ได้อีกครั้งหั่นไข่เป็นท่อนจัดลงภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหุงขมิ้นกดเป็นรูปเป็ดแต่งตาด้วยสาหร่ายแผ่นพร้อมรับประทานค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตาดร.เฮนติดครัวไว้ค่ะ